สนับสนุนโดย YLG Bullion and Futures โทร026879999พูดคุยพร้อมกันนะครับกับทางด้านของคุณวรุษรุ่งขำครับนักวิเคราะห์จากบริษัท YLG Bullion and Futures ครับคุณวรุษสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณพัฒดลครับครับประเมินยังไงดีครับคุณวรุษหลังจากหลุด 1,330 เหรียญที่ที่เราเห็นทองคำเนี่ยลงไปทรงๆอยู่ระดับนี้ประมาณ3วันทำการที่ผ่านมาเท่านี้เป็นวันแรกที่หลุดครับถือว่าสัญญาณอันตรายไหมปลายวันนี้ปรับกลยุทธ์กันยังไงดีครับในตัวราคาทองคำนะครับจะเห็นว่าในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาพยายามรีบาวขึ้นนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาขึ้นไประดับ 1,342แล้วก็ย่อลงมาปิดระดับแถวระดับ 1,327 ก็ทรงตัวอยู่แถวระดับนี้นะครับระหว่างวันเนี่ยราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบสำหรับวันจันทร์นะครับแต่ว่าดูแล้วในส่วนของแรงซื้อในตลาดเนี่ยมีไม่ค่อยมากนะแล้วก็การรีบาวหรือการดีดตัวขึ้นเนี่ยยังไม่สามารถทรงตัวแล้วก็รักษาระดับอยู่ในระดับสูงได้ในส่วนนึงเนี่ยอาจจะถูกปัจจัยรบกดดันจากหลายๆปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเงินทุนดอลลาร์สหรัฐที่ยังสามารถทรงตัวอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ3สัปดาห์ได้นะครับครับผมช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ย SSBC นะครับมีการเปิดเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนนะครับก็บ่งชี้ว่าในส่วนของภาคการผลิตเนี่ยมีการชะลอตัวลงติดต่อกัน5เดือนติดต่อกันนะครับในส่วนของยอดสั่งซื้อสินค้าใหม่เนี่ยปรับตัวลดลง4เดือนติดต่อกันนะครับดัชนีดังกล่าวเนี่ยยังบ่งชี้ถึงแนวโน้มเศรษฐกิจของจีนที่ยังมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงนะครับครับซึ่งจีนเนี่ยเป็นผู้ซื้อทองคำรายใหญ่ของโลกอันดับหนึ่งพอเศรษฐกิจเขาชะลอตัวก็จะส่งผลในเชิงลบต่อทิศทางราคาทองคำครับในส่วนของปัจจัยทางด้านเทคนิคเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูระดับต่ำสุดนะครับที่ระดับ 1,320 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนที่ทองคำมีการย่อลงมารอบนี้แล้วก็มีการดีดตัวขึ้นนะครับถ้าส่วนดังกล่าวเนี่ยมีการรับอยู่โอกาสที่จะมีการดีดตัวขึ้นหรือว่ารีบาวด์ขึ้นอีกครั้งก็ยังคงมีนะครับแต่ว่าถ้าขยับขึ้นไปเนี่ยยังไม่ผ่านระดับ 1,335 1,340 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนมุมมองหรือโมเมนตัมเนี่ยโอกาสย่อกลับมาด้านล่างอีกครั้งอาจจะมีโอกาสหลุดระดับ 1,320 นะครับดังนั้นเนี่ยนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้อาจจะเข้าซื้อแถวๆระดับ 1,321 1,322 ครับผมโดยตั้งจุด stop loss ที่ระดับ 1,320 ครับแล้วก็พอราคารีบาวด์ขึ้นก็ปิดสถานะทำกำไรครับครับผมเป้าของการรีบาวด์ครั้งนี้มองเท่าไหร่ดีครับคุณวรุษเพราะดูจากกราฟเนี่ยจริงๆการขึ้นไปตั้งแต่ 1,335 ไปยืนได้ยากเหมือนกันนะครับใช่ครับในส่วนของการรีบาวเนี่ยอาจจะจับตาในสเต็ปแรกนะครับที่ระดับ 1,335 ก่อนว่าได้หรือเปล่านะครับถ้ายืนได้เนี่ยให้ดูจุดสำคัญที่ระดับ 1,340 ครับถ้ายังยืนไม่ได้จริงๆเนี่ยเรายังมองว่าการดีดตัวขึ้นเป็นในส่วนของลักษณะของเทคนิคเข้ารีบาวนะครับแต่ว่าถ้าอย่างไรแล้วมีการดีดตัวขึ้นต่อแล้วก็มีปัจจัยเข้ามาหนุนอย่างต่อเนื่องนะครับครับผมขึ้นไปยืนเหนือระดับ 1,350 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนได้ทิศทางหรือแนวโน้มเนี่ยจะกลับไปเป็นบวกอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของปัจจัยที่ต้องติดตามนะครับหรือสถานการณ์ที่คาดว่าน่าจะเป็นปัจจัยบวกในส่วนของตัวทองคำเนี่ยก็ถ้าในฝั่งจีนเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูว่าหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัวมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยภาครัฐจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับหลังจากที่ไม่ได้ออกมาตรการแรงๆมันระยะหนึ่งแล้วนะครับหรือว่าประกอบกับในส่วนของสถานการณ์ในส่วนของรัสเซียแล้วก็ไครเมียนะครับถ้าเหตุการณ์เนี่ยมีการออกมาตรการคว่ำบาตรที่รุนแรงมากขึ้นสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็จะกลับมาเป็นปัจจัยหนุนที่ทางราคาทองคำอีกครั้งนึงครับครับมาส่งท้ายช่วงนี้นะครับคุณวรุษกับเซ็ต50 S14 คุณผู้ชมมีอยู่ทำไงดีครับวันนี้ครับตัวเซ็ต50เนี่ยฟิวเจอร์นะครับตัวดัชนีในช่วงเช้าเนี่ยมีการตัวย่อลงมานะครับแต่ว่าในส่วนของตลาดหุ้นในภูมิภาคเนี่ยยังมีการปรับตัวในแดนบวกคาดว่าในส่วนของการปรับตัวเนี่ยถ้ามีการลงต่ออาจจะลงต่อได้ไม่มากนักนะครับประกอบกับในส่วนของสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของไตรมาสที่1นะครับน่าจะมีการทำราคาเขาเรียกว่าปิดเป็นในลักษณะของตัว window listing นะครับทำราคาปิดสิ้นงวดบัญชีของไตรมาส1ของปี2557อาจจะมีแรงซื้อให้รีบาวด์ขึ้นมาได้บ้างนะครับแต่ว่าในส่วนของแนวโน้มระยะยาวเนี่ยก็ยังไม่ได้มองว่าสดใสมากนักอาจจะถูกกดดันจากปัจจัยในส่วนของไปเดือนต้นเดือนหน้าที่จะร้อนแรงขึ้นจากการนัดชุมนุมของกลุ่มนปช.แล้วก็กกครับผมนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะแนะนำว่าอาจจะเป็นลักษณะของการเสี่ยงซื้อที่ระดับ904จุดหรือตั้งจุดตัดขาดทุนที่ระดับ900นะครับพอดัชนีรีบาวด์ขึ้นมาเนี่ยอาจจะจับตาในโซนตั้งแต่ระดับ917 918จนถึง922เป็นจุดปิดสถานะทำกำไรครับหรือว่าถ้าตัวดัชนีขยับขึ้นได้มากก็อาจจะลักษณะของการทยอยเปิดสถานะขายครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับ
ขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือมุมมองการลงทุนในทองคำนะครับเดี๋ยวมาสรุปกลยุทธ์กันส่งท้ายนิดนึงนะครับสำหรับช่วงนี้คุณผู้ชมครับเราเห็นทองคำนะครับลงไปทำจุดต่ำสุดนะครับหากดูในกราฟมาดูกราฟพร้อมๆกันนะครับครั้งต่อไป2วันทำการครับตรงนี้คือ 1,320 เหรียญเป็นโลที่ลงไปทดสอบและเกิดการทำเทคนิคอลรีบาวด์เกิดขึ้นนะครับวันนี้กลยุทธ์ของ YLG ครับหากรับความเสี่ยงได้ไปรับกันที่บริเวณแนวรับนะครับ 1,320 ต้องดูด้วยนะครับว่าลงไปแล้วสามารถรับอยู่ได้หรือไม่สำหรับแนวรับตรงนี้หากรับอยู่เปิดลองโพซิชันลุ้นขึ้นไปกับจังหวะการรีบาวด์มองเป้าแรกครับ 1,335 เหรียญ นะครับประมาณตรงนี้หรือมองขึ้นไปอีกเยอะกว่านั้นนิดนึง 1,340 เหรียญ นะครับณบริเวณนี้ลองจับตาดูนะครับว่าทองคำสามารถยืนอยู่ได้หรือไม่หากยืนได้นะครับลุ้นกันกลับไปยืนอยู่เหนือ 1,350 เหรียญอีกครั้งหนึ่งจึงจะกลับมาส่งสัญญาณเชิงบวกนะครับสำหรับการลงทุนในทองคำช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวของรัฐบาลจีนในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจออกมานะครับส่งผลเป็นเชิงลบต่อภาพรวมของตลาดจีนนะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดซึ่งมีความต้องการของทองคำเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยที